สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีนี่กระมังนะคะแล้วก็มีมีด1อันเดี๋ยววันนี้เจจะไปเก็บผักข้างล่างนะคะก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วของปีนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากแล้วก็อากาศเริ่มหนาวนะเจก็ใส่เสื้อหนาวเรียบร้อยแล้วนะเพื่ออากาศเริ่มหนาวเย็นขึ้นแล้วก็ผักก็เริ่มทยอยตายแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่าผักล็อตสุดท้ายของเราจะมีอะไรให้เก็บบ้างนะคะหญ้าสวยไหมคะมอวินนะเป็นคนชอบตัดหญ้ามากใช่ไหมมอวิน Yes อันนี้สุกหรือยังมอวินสุกหรือยังคะ No สุกยังได้ยัง I don't know Why don't you try one โหมะเขือเทศหมดแล้วว่าโตแล้วมอวินมีฟอร์มฮาโลวีนโตนะเยอะมากเลยนะคะนี่เจะเก็บผักนี้นะมาดูกันดูกันโอ้ดูแค่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสตรอเบอรี่นะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่สีชมพูนี่มาวินดูสิว้าว you didn't see right you didn't pay attention นี่นะคะ no, I didn't know it's that big ก็เดี๋ยวเจจะเก็บเกือบทั้งหมดเลยนะคะที่เราสามารถเก็บได้นะแล้วก็จะดึงทิ้งก่อนที่ฝนมันจะตกแล้วมันก็จะเน่าตายนะคะอันนี้เป็นอาร์ติโชกเจไม่แน่ใจว่าจะมีลูกให้ไหมนะสองต้นนี้ you know this artichoke I try to plant but they go really well อันนี้ก็เป็นต้นมันยังก็อันไหนที่มันยังโตอยู่เจก็จะปล่อยให้มันโตเนาะมาเริ่มตัดกันเอาวีดมาเล็กไปหน่อยได้ๆๆๆๆๆอุ๊ยเจเห็นทากเยอะมากนะเดี๋ยวไม่ค่อยอยากจะจับนะคะทากเจแบบดีมากนะเขาเรียกว่าสลักนะคะที่นี่ตัวทากเอ้ยตกใจนึกว่าทากนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาวิ่งดูสินี่คะตัวทากมันก็จะกินใบของเรานะเพราะเจแบบว่าไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะจะเอาแบบว่าปลูกเองปลูกจะตัดทิ้งเลยก็เดี๋ยวเอาใบทิ้งนะคะโอ้ยเต็มเลยมาวินอิชสโมสลัดคือลูกมันเต็มเลยนะไม่รู้จะกินได้ไหมนะเนี่ยตัดแบบว่ากลัวๆนะคะอุ้ยไม่ได้แน่เลย What do you think inside? It's not still good นี่ไงเห็นไหมคะทั้งสลักทั้งแบบว่า worm คือไม่น่าจะดีอ่ะ I think we cannot eat this right? You have to cut it open นี่แบบเปิดแล้วเอาวิ่งบอกให้ตัดนี่นะคะดูใหญ่นะคะอันนี้ปลูกประมาณ5เดือนดูสิ5 months uh-huh. 5เดือนนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดดูมาวินบอกว่าเดี๋ยวลองตัดดูว่ามันจะกินได้ไหมนะไม่ลองไม่รู้จริงๆอามามาวินมาดูตัดแล้วนะ half right อยู่ oh, ที่ half มีนี่วันนู้น right will be good ไม่เลวร้ายนะคะดูข้างในสวยอ่ะนี่นะนะ good yeah แต่เจต้องตัดพวกตรงนี้ทิ้งเดี๋ยว I want to cut this out for they have a lot of worm I think I don't know what you call just like this ดูหล่นเต็มหมดเลยอ่ะ
แล้วกินสดก็อร่อยนะคะเยอะมันเยอะมากค่ะดูสิรอดแล้วเลยแต่ปีที่แล้วเจ๊ปลูกเยอะกว่านี้นะมะเขือเทศโอ้นี่เน่าเน่าก็ทิ้งไปเลยนะเดี๋ยวปีหน้ามันก็ขึ้นที่เดิมนะเอาเฉพาะที่ลูกดีๆI think next year we have a lot of tomato here under this. เดี๋ยวเดือนปีหน้านะเจจะมีมะเขือเทศเยอะมากนะคะเพราะว่ามันร่วงมาจากตรงนี้นะหอมมะเขือเทศมากส้มตำนะคะใช่เลยก็เดี๋ยวมาเอาแครอทกันนะคะคือต้นใหญ่มากแล้วอุ้ยก็จะเก็บไปหมดเลยนะเพราะว่าแครอทเนี้ยอายุประมาณ5เดือนได้แล้วนะคะเยอะเกินไปแล้วนี่เดี๋ยวมันจะไม่อร่อยไม่อร่อยนะโอ้ดูนะคะนี่นะโอ้ดูนะคะอันนี้ประมาณ5เดือน4เดือน5เดือนได้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเก็บเลยเนาะนี่อุ๊ยสดๆเลยนะคะอันนี้น่าจะทิ้ง pull out ไว้เดี๋ยวให้มาวิ่งจัดการนะนี่นะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะโดนกินไปหมดแล้วดูนะคะรสน่าจะเป็นรสสุดท้ายของเราเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็สวยอยู่เนาะเดี๋ยวเราไปดูแอปเปิ้ลกันDid you know I plant the black carrot? I think they don't go yet. Come on, mommy. See. Black carrot. นี่นะคะดูเฮ้ยเห็นไหมมาวินสีดำนะคะเดี๋ยวรอให้โตกว่านี้อีกก่อน Black carrot มาวินอันนี้ก็เดี๋ยวดูที่เนี่ยโอ้ก็เดี๋ยวเราจะทิ้งนะคะก็เดี๋ยวปรับหน้าดินใหม่นะอันนี้ก็เป็นดอกเป็นอะไรหมดเรียบร้อยแล้วยังไม่หอมเท่าไหร่นะคะแอปเปิ้ลปีนี้ของบ้านเจไม่ค่อยสวยนะปกติอาจจะสวยมากแล้วมันก็จะแบบมีเยอะมากนะปีนี้คือมันมีลมแรงก่อนแป๊บนึงนะคะแล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรอะพัดเอาลูกอ่อนๆน่ะร่วงหมดเลยนะก็เลยได้แค่นี้นะปีที่แล้วได้เยอะมากนะคือมีหลายสายพันธุ์มากนะคะอันนี้ก็เป็นสวนเล็กๆนะคะดูไม่ค่อยได้ทำอะไรอันนี้ก็เป็นดอกบานเป้าดังก้าเดี๋ยวเจจะเอานี้ไปเก็บที่บ้านนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปกินอาหารเย็นข้างนอกกันเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะไปกินข้าวที่ไหนกันนะคะบ๊ายบายตอนนี้ก็มาถึงที่กินข้าวแล้วนะเจกับมาวินก็มากินข้าวตอนประมาณ5โมงครึ่งนะดูแดดยังร้อนอยู่เลยวันนี้ก็มากินบุฟเฟ่ต์เหมือนเดิมนะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้มีอะไรบ้างนี่นะคะก็มีซูชินะคะนี่หอยนี่เป็นหอยแมลงภู่ค่ะนิวซีแลนด์นี่ก็จะเป็นหอยแมลงภู่อบชีสนะคะนี่แล้วก็
็มีเป็นซี่โครงอบนะคะลิฟเจ๊ชอบนี่นะคะเจ๊ก็มีกุ้งเคอร์ฟิชนะคะหรือคอฟิชเจ๊ชอบกินมากนะแล้ววันนี้ก็นี่อาหารของเจ๊แล้วก็มีซุปนะคะโมบินก็มีอาหารฝรั่งเรียบร้อยแล้วนะคะหนังท้องตึงก็หนังตาก็จะหย่อนนะคะตอนนี้ก็ประมาณ1 ทุ่มนิดๆเองนะคะเจ๊ก็ว่าจะน่ะเขาเรียกอะไรดูทีวีสักพักนึงแล้วก็คงจะวันนี้จะเข้านอนเร็วนิดนึงนะคะก็ยังไงวันนี้เจ๊ก็ขอตัวไปเลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เจ๊ด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ